กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือเรียนภาษาไทยที่เขาสรุปว่าสุขเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่วัตถุสิ่งของนั่นคือในหนังสือเรียนเด็กป.5ภาษาไทยภาทีนะครับที่เป็นประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะมีบางคนเนี่ยลามปามไปถึงการแซะสถาบันเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือมีคนบางกลุ่มบางพวกตอบเวลาเขาได้ยินคำว่าพอเพียงอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นผีโดนน้ำมนต์เป็นผีโดนข้าวสารเสก คือทนไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เขียนเนี่ยเขาต้องการจะสอนให้คนเราว่าถ้าเรารู้จักคำว่าพอเพียงอะไรมันก็เพียงพอนะคะคือถ้าเราบอกโอเคกินแค่นี้มันนะพอเพียงก็แปลว่าการกินของเราก็เพียงพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอีกหลายคนที่เขาย่ำแย่กว่าเราแต่ทำไมเขามีความสุขได้ล่ะก็เพราะว่าเขามองแล้วว่าสิ่งนั้นมันเพียงพอสำหรับเขานะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ต้องการที่จะสอนให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องกินสเต็กนะเราไม่จำเป็นจะต้องกินหูฉลามนะถ้าเกิดเรามีไข่สักซีกหนึ่งแต่เราใช้ให้เป็นเอามาคลุกข้าวแล้วก็ใส่น้ำหยดน้ำปลาหน่อยนึงมันแสนจะอร่อยใครเคยเป็นนักเรียนประจำจะรู้นะคะตอนพี่เป็นนักเรียนประจำบางมื้อนะคะอาหารไม่อร่อยไม่ใช่ไม่มีนะไม่อร่อยไม่อร่อยเราใช้แม็กกี้คลุกข้าวเราก็อร่อยของเราเพราะทุกคนก็เคยกินอ่ะแม้แต่ข้าวคลุกน้ำปลาข้าวคลุกไข่ต้มบดบี้บี้อ่ะหรือแม้แต่ปลาทูซีกเดียวอ่ะนะคะแล้วก็เอามาคลุกคลุกข้าวเราก็กินมาแล้วเพราะฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเกิดเรามองว่าเราได้กินสเต็กชิ้นหนึ่งมันไม่พอต้องกิน2ชิ้นได้กินชิ้นเดียวก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าไข่หนึ่งซี่กับน้ำปลาหอมๆหยอดลงไปมันก็มีความสุขมันก็เป็นไปได้อาจารย์แต่ในมุมที่คนเขามองเนี่ยคนที่เห็นหนังสือเนื้อหาเนี่ยถามเรื่องโภชนาการเพราะอะไรในเนื้อหานี่บอกว่ากินไข่ต้มครึ่งซีกหยอดน้ำปลาหรือข้าวเปล่าคลุกน้ำผัดผักบุ้งใช่ไหมนี่แหละคือความสุขแล้วทีนี้หลายคนก็บอกว่าแล้วโภชนาการมันจะได้เหรออันนี้ก็มองโลกในแง่โรแมนติกเกินไปแล้วแต่ว่าเรานั้นจะตีความอย่างไรอาจจะเป็นได้ว่าโอเคนี่เพื่อความเป็นกลางนะครับถ้าสมมติว่าคนที่เขาจะนำเสนอในสิ่งที่มันพอเพียงนะคะแล้วระวังโภชนาการด้วยต๊อปมันก็มีของถูกที่สามารถที่จะให้โภชนาการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดต๊อปอยากให้ได้โปรตีนต๊อปก็ไปหาดูซิของที่อยู่ริมรั้วที่มันมีโปรตีนมีอะไรบ้างอาจจะเป็นถั่วฝักยาวไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นถั่วฝักยาวก็ได้นะในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำปลามันจะมากมันจะน้อยไปคุยเหมือนคล้ายๆกับเขาใส่น้ำปลาจนเค็มอ่ะก็อาจจะหยอดสองหยดก็ได้ไหมท็อปเพราะฉะนั้นคนเราถ้าจะแซะมันก็แซะได้หมดแหละคือถ้าจะมองว่านี่คือความยากไร้มันก็คือแซะได้แต่นี่คือการรู้จักปรับตัวปรับใจให้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มันมีอยู่มันก็มองได้นะท็อปสมัยพี่ไปเรียนเมืองนอกอันนี้พูดไม่อายเลยนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยได้เงินน้อยมากนะคะพี่ทำไงรู้ไหมพี่ไปซื้อเนื้อสับมาถาดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาพริกเม็กซิกันแบบปาปริก้านะเอามาผัดแล้วสารพี่ก็หุงข้าววันหนึ่งพี่ก็ตักมา2ช้อนคลุกข้าวแล้วกินอย่างนั้นเลยเหรอหนึ่งถาดเนี่ยพี่กินได้ตั้ง5วันขนาดนั้นเลยครับใช่ก็แต่เราพอใจนะถามว่าพี่มีความสุขไหมพี่ก็มีความสุขพี่ไปซื้อคอไก่มาแล้วพี่ก็ตัดคอไก่เป็นข้อๆอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ทอดกระเทียมพริกไทยแล้วพี่ก็หุงข้าวร้อนๆแล้วพี่ก็หยิบมาประมาณ 3-4 ข้อแล้วก็แทะกินโอ้บังเอิญมาเอิญพี่โชคดีเป็นคนที่มีบุญมากชอบกินไก่ที่ติดกระดูกพี่ไม่ชอบไก่ที่เป็นเนื้ออกอยู่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าทำไมรวยหน่อยคุณจะต้องกินไก่เนื้อสิพี่ไม่กินอกไก่นี่พี่ไม่กินเลยพี่กินปีกไก่ปลายชอบแทะนั่นก็แปลว่าคำว่าขาดแคลนกับคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้ไปทางเดียวกันใช่ไหมไม่ได้ไปทางเดียวกันแต่ทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าเขาพยายามจะสอนว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจคุณ อย่างที่พี่บอกอะถ้าคุณรู้จักคำว่าพอเพียงสิ่งที่คุณมีมันก็จะเพียงพอครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักคำว่าพอเพียงสิ่งที่คุณมีนั้นมันก็จะไม่เพียงพอนะคะซึ่งตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าถ้าเราเนี่ย
อย่างเงี้ยมันพอละอย่างเงี้ยมันพอละรับรองได้ความทุกข์มาเยือนเรายากมากครับนะครับคือบางอย่างเนี่ยความพอเพียงนิยมเนี่ยกับมายาคติชนชั้นกลางในสังคมไทยมันเป็นสิ่งที่เราถกเถียงกันอยู่นะครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาชี้แจงแล้วว่าเนื้อหาในแบบเรียนนั้นเป็นเพียงบทบาทสมมติเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเข้าใจมันก็คือเรื่องแต่งนะเรื่องแต่งของผู้เขียนที่เขาทำเรื่องนี้มานะแต่ถามว่าจะต้องไปแก้ไขจะเปลี่ยนไหมให้เด็กหญิงใยบัวไปกินอะไรสเต็กสเต็กไหมมันก็คงไม่มีความจำเป็นเนาะคืออย่างที่บอกแล้วสุดแต่คุณจะตีความอันนี้เขานำเสนอเรื่องว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าสิ่งใดที่คุณมีแล้วคุณมองว่ามันพอเพียงมันก็จะเพียงพอใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราประเมินประมาณสถานการณ์และตัวเราไหมตอบคนเรานะสองเรื่องข้อที่หนึ่งเราประเมินตัวเราอย่าทำให้มันเกินตัวกับอันที่สองถึงแม้ตัวเราจะมีอะไรมากมายแต่มันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ซึ่งมันไม่มีอะไรที่อุดมสมบูรณ์แต่มันมีสิ่งนี้พอประทังได้ท็อปจะเอาไหมล่ะมันก็ต้องเอาอะมันก็ต้องประทังงั้นตัวเรากับสถานการณ์เป็นสองปัจจัยที่เราต้องเอามาบวกกันแล้วก็พิจารณาในเมื่อยายบัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านที่ยากจนแบบนั้นและยายบัวจะไปถวิลหาอะไรล่ะจะถวิลหาสเต็กเหรออกไก่ทอดหัดใหญ่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมสถานการณ์มันไม่ใช่มันอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่บริบทอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับแต่บางคนเขาก็อ้างนะบอกว่าโอ้เนี่ยจะมายาคติเรื่องแต่พอเพียงถามจริงเถอะร้อนขนาดนี้อยู่ในช่วงหน้าร้อนขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่สร้างความสุขได้มันก็คืออะไรเงินบางคนบอกงี้เลยนะซื้อแอร์มีตังค์จ่ายค่าไฟนี่คือความสุขนั่นก็คือคุณแล้วทำไมคนที่เขาเป็นคนก่อสร้างและอยู่บ้านสังกะสีเขายังมีความสุขอยู่ได้มันอยู่ที่คุณเห็นไหมเนี่ยฮะความคิดเห็นอย่างนี้อันตรายที่อยู่ในโซเชียลเต็มไปหมดเลยบางคนก็ไปล้อเลียนไปพูดถึงแบบโอ้ยมันมายาคติเอาไปใช้จริงไม่ได้หรอกไอ้พอเพียงอย่างในหนังสือเรียนเนี่ยเนี่ยนะไม่จริงตอนพี่มีสตังค์จะกินอะไรก็ได้นะใช่แต่ปรากฏพี่เป็นคนชอบกินอย่างที่เด็กเขากินไงจริงๆครับเอาละฮะของแบบนี้เนี่ยก็หวังว่าจะทำความเข้าใจกันได้แล้วผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาคิดได้หลานสาวพี่เนี่ยพ่อเขาซึ่งเป็นหลานชายพี่เนี่ยรวยรวยรวยแต่ชอบกินอะไรรู้ไหมกัดแตงกวากินกัดแตงกวากินเลยนะกัด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 โอ้โหเธอเป็นคนชอบกินผักครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเห็นเธอกินแตงกวาเห็นเธอกินมะเขือเทศจะบอกอุ้ยนี่จนมากเลยเหรอเธอไม่ชอบเนื้อสัตว์แต่เธอชอบมะเขือเทศเธอชอบแตงกวาก็บางคนเอากุ้งล็อบสเตอร์มาเสิร์ฟบอกว่ามันไม่อร่อยไม่อยากกินมาสู้กุ้งแม่น้ำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนพี่ไม่กินอกไก่อะแต่เอาปีกไก่ตอนปลายมาให้พี่แทะนี่เอามาเลยค่ะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับที่ส่งกันเข้ามาทางโลกออนไลน์นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับเรื่องลับมากได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประมาณ 11:05 ถึงเที่ยงทางท็อปนิวส์นะครับหลังออนไลน์ครับพูดคุยย้อนหลังดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับที่ Facebook เรื่องลับมากและที่ YouTube เรื่องลับมาก Official ครับฝากกดไลค์อย่าลืม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับเรื่องลับมาก No Censor